นะครับลูกค้าส่งมาซ่อมครับพี่น้องแต่ว่ายังบ่ทันซ่อมดอกมื้อนี่เดี๋ยวสิเทปูนก่อนเสื้อปูนว่าอย่างนี้จะบ้านบ่ได้เทปูนเลยพี่น้องสิเอาซี่แพกมาเทเฮ้ยแนวใดวะซี่แพกกับปูนด้วยกันเนาะเดี๋ยวเบิ่งภาพบรรยากาศล้างบ้านจังหน่อยก่อนว่าสิให้เขาอ่อนเอาซี่แพกมาลงครับสร้างมาแล้วล่ะประมาณ 9:00 น.พุ่นน่ะว่าให้สร้างใหญ่ทั้งหลายเพิ่นมาปราบเพิ่นอยู่ครับเด้อสร้างหัวปูอันนี้ไปลงรถผมได้พี่น้องครับนี่มองจอดรถครับโอ้สิหลายบ่ได้เอาคานไม้กันสั่นมาเนาะทั้งหมดเจ้าของ1 2 3 6ห้องครับพี่น้องเฮ็ด6ห้องพื้นที่เหมือนเลยด้านบนก็ว่าสิยกสูงขึ้นอยู่หรอกหลังคามันตามฝนมันแหมบพุ่นเนาะคันแม่นคนก็คนดังแหมบไปว้าเครื่องดื่มก็มาตั้งไว้ซะเซาแล้วสิเซ็นเซอร์ไว้อยู่หรอกจ้ะหน่อยเดี๋ยวเซ็นเซอร์ไว้อยู่แล้วโอ้ยสิหลายได้ว่ะคันบ่คันบ่เซากินเหล้านี่สิบริหารเป็นเพื่อนอยู่เอาแบบจังได๋ไอ้โทนเอาแบบเป้เลยบ่แล้วแบบเป้นี่มันสิมดปูนหลายบ่ทางนี้สิขุดลงเอาพอซ้ําได้ซ้ํานึงเนาะเกือบเป๊ะละเกือบเป๊ะสิเทไปก่อนพี่น้องเทไปก่อนเพราะว่าอนาคตก็สิปูกระเบื้องพนาวาครับโครงการคุณแม่เพิ่นเทไว้กันสิลงดีเนาะประหยัดเงินเพิ่นสิคัดมาเลยจะได้เลยจะมาลงเพิ่นสิปูกระเบื้องเพิ่นสิปูกระเบื้องแม่นแล้วรถสิแพกมาแล้วครับพี่น้องลงสี่แพกเลยกูกูไว้เป็นไงพอได้กูมาไหนโอ้ยอีกหลายสิบปีเดี๋ยวเทพปูนไปจะซื้ออนาคตมันสิปูกระเบื้องพนาวาคันคัดเง่าแล้วมันสิปูกระเบื้องยากเนาะต้องกระทุบกับบ่ต้องทุบเดี๋ยวนี้ปูนเขามีถึงไหนแล้วโอ้เขามีวิธีเฮ็ดเจ๊ที่แพ็กเนี่ยมันเร็วกว่าอันผสมนี่เนาะWe'll be right back.
บ้างแม่เหมือนมึงหาเนี่ยมาดันดูดิวานเจ้าจะวานเนี่ยมันไงเลยที่ทนโอ้จะทิศจะไหนก็ได้เลยวานบ่ให้ไงมันนี่เอาผสมน้ำก่อนบ่